แอปพลิเคชันเคยอยู่ที่ประเทศนี้ใช้ได้แต่ไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บปรากฏว่าไม่สามารถใช้แอปนั้นได้วันนี้หนึ่งมีเทคนิคและวิธีการแก้ไขอาการเหล่านี้ได้อย่างง่ายๆครับแล้วเดี๋ยวตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเราไปอยู่ต่างประเทศเราใช้แอปท้องถิ่นเขาเนี่ยใช้ไม่ได้หรือว่าใช้มีปัญหาอย่างเช่นใช้ไลน์เนี่ยเคยใช้ไลน์ที่เมืองไทยใช้ได้แต่พอเราไปใช้ไลน์ที่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเวอร์ชั่นของไลน์เขาเนี่ยกับของที่เราเคยใช้อ่ะมันไม่แมทกันนะครับอันนี้ยกเป็นกรณียกตัวอย่างเฉยๆนะครับให้วิธีการแก้ไขอย่างนึงนะครับก็คือให้เรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าถ้าเราไปเลือกภูมิภาคที่เป็นบ้านเขานะครับอย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยเราอยู่ที่อเมริกาเราไปเลือกอเมริกานะครับที่ภูมิภาคเนี่ยเราไปเลือกอเมริกาปุ๊บเนี่ยเราไปเลือกเป็นอเมริกามันก็จะเป็นแอปโซนของทางอเมริกาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขที่หนึ่งนำมาแนะนำก็คือให้เราเปลี่ยนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเราเปลี่ยนภูมิภาคเนี่ยครับให้เป็นไทยเหมือนที่หนึ่งเลือกเนี่ยครับเปลี่ยนภูมิภาคให้เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเป็นภูมิภาคให้เป็นภาษาไทยเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยให้เราออกไปที่แอปของเราก่อนอย่างเช่นแอป LINE นะครับแล้วก็กดคาไว้นะครับแล้วก็ลบออกเลยครับนะถอนการติดตั้งไปก่อนพอถอนการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยให้เราไปที่ App Store นะครับไปที่ App Store ปุ๊บแล้วเราก็ไปดาวน์โหลด LINE มาติดตั้งใหม่ด้วยภูมิภาคที่เป็นไทยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของ LINE มีปัญหาหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราเคยใช้ที่เมืองไทยเนี่ยใช้ได้แต่ไปอยู่เมืองนอกปรากฏว่าภูมิภาคอ่ะมันเปลี่ยนไปเราต้องไปดูตรงนี้ก่อนนะครับไปดูในส่วนของการตั้งค่าก่อนว่าภูมิภาคเราอ่ะยังเป็นไทยอยู่ไหมนะครับถ้าไม่เป็นภาษาไทยให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยซะนะครับเพียงเท่านี้เองครับหรือท่านผู้ชมนะครับอยู่ประเทศอะไรกันนะครับอยากจะใช้แอปของประเทศนั้นๆก็วิธีการก็เปลี่ยนตามนี้เอานะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคสำหรับการแก้ไขปัญหาเราอยู่ประเทศนึงใช้ได้ไปอยู่อีกประเทศนึงใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่กรณีที่เราเคยใช้ได้แล้วอยู่ๆใช้ไม่ได้นะครับเพียงเท่านี้เองครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ